สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classical Future ในวันพฤหัสที่29ตุลาคมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำแกว่งตัวผันผวนมากนะคะขึ้นทะลุ 1,170 ไปไฮที่ 1,182 นะคะแต่ก็ร่วงลงมาแรงนะคะลงมาถึงโลสุด 1,152 เลยทีเดียวนะคะโดยช่วงแรกที่มีการปรับขึ้นมาเพราะว่าตลาดคาดการว่าเฟดจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะคะซึ่งเฟดก็คงอัตราดอกเบี้ยจริงๆแต่ออกมาแถลงการระบุว่าเฟดอาจจะเปิดโอกาสให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมนะคะซึ่งจะประชุมกันในวันที่ 15-16 ธันวาคมอันนี้ก็เลยทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นมามากนะคะดอลลาร์ดัชนีค่าเงินดอลลาร์พุ่งขึ้นมาแรงที่ 97.818 นะคะสูงสุดในรอบ2เดือนครึ่งแล้วก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยลงมาโลที่ 1,152 นะคะแต่ก็ดิดขึ้นมาปิดที่ 1,155.70 ได้นะคะส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะหลังจากที่ราคาแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบ channel ขาลงแต่ว่าราคาปิดยังไม่หลุดแนวรับบริเวณ 1,156 แล้วเช้านี้ก็ดิดขึ้นมาที่ 1,160 ได้ก็ทำให้มองว่าตอนนี้ราคาลงมาอยู่ที่บริเวณแนวรับแล้วนะคะในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นแนวต้านจะอยู่ที่ 1,168 แล้วก็ 1,174 แนวรับอยู่ที่บริเวณ 1,155 แล้วก็ 1,150 นะคะในช่วงนี้เราก็ให้เปิดลองนะคะส่วนข่าวอื่นนอกจากเรื่องเฟดคงดอกเบี้ยแล้วนะคะสภาคองเกรสของสหรัฐก็เตรียมจะลงคะแนนเสียงในเรื่องข้อตกลงเพดานหนี้แล้วก็งบประมาณสหรัฐขณะที่สภาคองเกรสเร่งรีบแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านงบประมาณเพราะความขัดแย้งนี้ก็อาจจะทำให้รัฐบาลกลางสหรัฐผิดนัดชำระหนี้ได้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ประกาศในช่วงเช้านะคะก็คือผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเกิน 1% ในเดือนกันยายนหลังจากที่ลดลง2เดือนติดต่อกันแล้วก็กลุ่มผู้ผลิตคาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น 4.1% ในเดือนตุลาคมสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อคืนนี้ของสหรัฐนะคะมีดุลการค้าเดือนกันยายนที่ขาดดุลไป 58.6 พันล้านดอลลาร์ต่ำกว่าคาดที่ 64.9 แล้วก็ต่ำกว่าเดือนก่อนที่ 67.2 พันล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็น้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดนะคะออกมาที่ 3.4 ล้านบาร์เรลซึ่งคาดการที่ 3.7 ล้านบาร์เรลแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านี้ออกมาที่ 8.0 ล้านบาร์เรลนะคะในสัปดาห์ที่แล้วส่วนดาวโจนส์เมื่อคืนปิดบวกได้198จุดนะคะราคาน้ำมันดิบในสเมกดิดขึ้นมา 2.74 เหรียญปิดที่ 45.94 เบรนท์ดิดขึ้นมา 2.24 เหรียญปิดที่ 49.05 เงินบาทอ่อนค่ามาที่ 35.64 นะคะเงินดอลลาร์แข็งค่ามาที่ 97.78 กองทุน SPDR ขายทองออกมา 1.2 ตันนะคะถือทองคำ 694.34 ตันส่วนภาพเทคนิคของเบรนท์นะคะภาพกราฟราย240นาทีก็มีแรงดิดตัวขึ้นแรงทำให้ราคากลับมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย60วันเกิดสัญญาณซื้อใน MACD และ RSI ก็ดิดตัวขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ให้เปิดลองเมื่ออ่อนตัวแนวต้านมีที่ 49.4 แล้วก็ 50.3 นะคะส่วนแนวรับมีที่ 48.4 แล้วก็ 47.0สำหรับราคาน้ำมันดิบที่ดิดตัวขึ้นมาก็เป็นผลจากตัวเลขสต็อกน้ำมันนะคะที่ออกมาต่ำกว่าคาดส่วน USD ดัชนีค่าเงินดอลลาร์นะคะในกราฟราย240นาทีราคาปรับตัวทำจุดสูงสุดใหม่เกิดสัญญาณซื้อใน MACD แต่การที่ RSI และ MACD ไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มอาจจะไม่แข็งแรงเราให้ช็อตเมื่อปรับตัวขึ้นนะคะแนวต้านมีที่ 98.2 แล้วก็98.7 แนวรับมีที่ 97.1 แล้วก็ 96.6
ส่วน USD V15 นะคะในกราฟไลน์240นาที MACD ให้สัญญาณว่าราคาอยู่ในช่วงการฟื้นตัวแต่ RSI ที่ไม่สามารถกลับมาเคลื่อนไหวอยู่เหนือ50ได้แสดงว่าแรงซื้อยังมีเข้ามาไม่มากเราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่ 35.7 แล้วก็ 35.95 แนวรับ 35.35 แล้วก็ 35.15ส่วนเซ็ต50นะคะอ่อนตัวลงแตะเส้น Moving Average ที่910จุดซึ่งเป็นบริเวณกึ่งกลางระหว่างกึ่งกลางของ Channel ขาขึ้นแต่ MACD ยังอยู่ในฝั่งบวกส่วน RSI ร่วงลงไม่มากจึงเป็นสัญญาณที่ดีต่อการพักตัวต่อ พักตัวในกรอบไซด์เวย์เพื่อรอการปรับขึ้นเราก็ให้ซื้อแต่ถ้าหลุด910จุดให้ช็อตนะคะแนวต้านมีที่920แล้วก็925แนวรับมีที่906แล้วก็891สำหรับประเด็นก็คือเฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมนะคะแล้วก็ย้ำว่าต้องดูเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของสหรัฐเป็นหลักนะคะแล้วก็ยังไม่ปิดโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้าเดือนธันวาคมนี้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นแรงหนุนให้หุ้นไทยแกว่งตัวในแดนบวกได้ส่วนเซต50ซีรีส์แซ่บ15นะคะเพิ่มช่วงดิสคาวจากเซต50ทำให้ล่วงหลุดแนวรับระยะสั้นแต่ดิดกับเมื่อถึงเส้น Moving Average ทำให้ MACD และ RSI อ่อนตัวลงไม่มากจึงมีแนวโน้มที่ราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบการพักตัวต่อไปตอนนี้ก็ให้ลองนะคะแต่ถ้าหลุด900จุดนะคะก็ให้ช็อตแนวต้าน917แล้วก็922แนวรับ903แล้วก็897ATD เส้น15ร่วงลงหลุดกรอบ channel ขาขึ้นทำให้วอลุ่มเพิ่มขึ้นตามสัญญาณขายที่เกิดขึ้นแต่การที่ราคาพยายามดีดตัวขึ้นโดยไม่หลุด 8.50 ทำให้อาจมีแรงซื้อกลับเข้ามาในช่วงสั้นเนื่องจากยังคงรักษาแนวโน้มการขึ้นไม่ได้ซึ่ง RSI ก็พร้อมจะรีบาวได้เช่นกันแต่ถ้าหากเผชิญแรงขายอีกครั้งก็ให้ระวังการร่วงแรงตอนนี้ให้เทรดดิ้งในกรอบแล้วก็ follow short ถ้าหากว่าหลุด 8.50แนวต้าน 8.90 แล้วก็ 9.5 สตางค์นะคะแนวรับ 8.30 แล้วก็ 7.90 IRPC แท้15นะคะปรับตัวขึ้นเหนือระดับแนวรับและเส้นแนวโน้มขาลงแล้วแต่ไม่สามารถยืนได้ทำให้การเบรกเอาท์ไม่สมบูรณ์ซึ่งราคาที่ร่วงหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นพร้อมกับการลดลงจนให้สัญญาณทางลบของ MACD และ RSI ทำให้มีแรงขายออกมาทั้งนี้ถ้าหากว่าหลุดเส้น Moving Average ที่4บาทจะยืนยันการเกิดแนวโน้มขาลงทันทีแล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแล้วก็ follow short เมื่อหลุด4บาทแนวต้านมีที่4.20แล้วก็4.30แนวรับ4.00แล้วก็3.80สำหรับข่าวนะคะปูนซีเมนต์ไทยก็มีรายได้ไตรมาส3ลดลง 11% จากปีก่อนนะคะเนื่องจากราคาขายสินค้าเคมีภัณฑ์ปรับตัวลดลงตามนับท่าแล้วก็ราคาน้ำมันแต่ก็มีกำไร 9,001 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 15% นะคะเนื่องจากส่วนต่างของราคาสินค้าเคมีภัณฑ์ปรับตัวดีขึ้นส่วนยอดขายใน9เดือนแรกลดลง 10% นะคะแต่มีกำไร 33,951 ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นถึง 37% TMB นะคะก็คาดว่าสินเชื่อปีนี้จะขยายตัวได้ 7-8% เติบโตเกินเป้าหมายที่ 5-6% นะคะส่วนสามารถแล้วก็เซมเทลนะคะก็ระบุว่าบริษัทมีหลักฐานชัดเจนว่าสามารถเทเลคอมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีของพันตำรวจตรีปรากรมสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ